ดูไม่เหมือนร้านแบรนด์ดังอื่นๆเพราะพัดมีสินค้าทุกประเภทตั้งแต่กะปิน้ำมันไปจนถึงกระเป๋าผ้าไหมและเฟอร์นิเจอร์สุดหรูของเหล่านี้ถูกส่งมาจากทั่วทุกภาคในประเทศพร้อมแนวคิดในการทำธุรกิจแบบที่ไม่เหมือนใครเพราะร้านพัดแห่งนี้มีต้นทางมาจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรของพระองค์สำหรับเรื่องพัดนั้นก็จะเห็นได้ว่างานพัฒนาของพระองค์ท่านระหว่าง70ปีที่ผ่านมานะครับระหว่างที่ทรงครองราชอยู่นั้นจะเห็นได้ว่าเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปนะครับเริ่มแต่พื้นฐานก่อนคือการพัฒนาน้ำพัฒนาดินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นไปเหตุการณ์ก็รู้เรื่องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นระยะขึ้นมานะครับจนกระทั่งเกิดความสมบูรณ์พูนสุขพอสมควรเกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยเนี่ยนี่ระยะหลังขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าชาวบ้านหลังจากพออยู่พอกินมันก็เกินอยู่เกินกินนะครับนำไปขายนำไปอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรามาถึงขั้นตอนที่ต้องพัฒนาผลผลิตแล้วหลังจากที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและเกิดผลผลิตทางการเกษตรที่มีความหลากหลายเป็นจำนวนมากทำอย่างไรจึงจะนำผลผลิตตามฤดูกาลรวมทั้งงานหัตถกรรมที่ชาวบ้านทำเป็นอาชีพเสริมมาสร้างจุดขายและขยายช่องทางการตลาดให้ได้มากที่สุดแนวทางมากมายได้ถูกคิดค้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลผลิตด้วยการแปรรูปการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและเหนือสิ่งอื่นใดคือการสร้างแบรนด์หรือตราผลิตภัณฑ์โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2549สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินโครงการในเรื่องดังกล่าวและพระราชทานชื่อพัดเพื่อเป็นตราผลิตภัณฑ์พัทระคือดีประเสริฐและจริงๆคำว่าพัทระราชาก็คือเป็นชื่อแทนพระองค์เป็นผลผลิตของพระองค์นั่นเองพัฒนาคือความให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นมาและเพื่อให้เป็นลักษณะแบรนด์ก็เลยใช้ภาษาอังกฤษว่า PAT พัดก็ออกแบบเป็นสัญลักษณ์เป็นเลข9ก็หมายความว่าเป็นกิจกรรมของสมเด็จพระชนกาธิเบศรนะครับรัชกาลที่9แต่เมื่อดูดีๆแล้วเนี่ยครับเติมจุดหนึ่งเป็นลูกตาพอดูแล้วมันเหมือนช้างกับลงหมอบช้างหมอบอะไรหมอบเพื่อขนสินค้าของประชาชนใส่หลังช้างเพื่อนำไปสู่ตลาดอันนี้เป็นนัยยะที่ตรงแฝงไว้กับตราสัญลักษณ์